คุณผู้ชมคะนับตั้งแต่ปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดมาราวๆจะ2ปีแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะปลูก ที่จะใช้ในโครเรือนแล้วก็พัฒนาในเชิงพาณิชย์ได้ค่ะแต่ระหว่างทางกว่า2ปีที่ผ่านมายังคงมีคําถามอย่างมากนะคะว่านโยบายกัญชาของไทยมาถูกทางแล้วหรือไม่เมื่อจนถึงเวลานี้เรายังไม่มีกฎหมายแม่มาครอบคลุมการปลดล็อกเสรีกัญชาค่ะคิดยกกําลังสองกับดรสมเกียรตตั้งกิจวานิชประธาน t d r i เราจะพูดคุยเรื่องนี้กันอาจารย์มองว่ามาถึงทางสองแพร่งที่เราควรจะตัดสินใจได้แล้วหรือยังคะถูกต้องครับหลังจากธรรมา 2ปีนะครับปลดล็อกมาแล้วเราควรถึงเวลาสรุปได้แล้วครับว่ากัญชาไทยควรไปทางไหนครับโดยวันนี้คิดว่ากำลังสองจะขอเอาผลงานวิจัยของดรนัทนันวิจิตอักษรจาก t d r i และคณะนะครับที่ทำให้กับสภาวิจัยแห่งชาติและสอกอสอวอ์ เอามาเล่าส um, er. no the right mm ู hmm. people, it, mm ่กันฟังครับว่าเราค้นพบอะไรและประเทศไทยควรเดินไปทางไหนต่อไปครับเวลาเราพูดถึงการตัดสินใจเรื่องนโยบายกัญชาค่ะคนที่เขาอยากใช้เขาก็หนุนว่าในทางการแพทย์เนี่ยมีคุณอนันต์อย่างมากแต่คนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้กัญชาเมื่อไม่นานมานี้ก็ดูเหมือนว่าจะออกมาพูดถึงสิ่งที่ไม่ดีแบบนี้เราจะเชื่อใครดีคะอาจารย์เราจะเห็นว่ามีหลักฐานต่างๆออกไปคนละทิศคนละทางนะครับเช่นในด้านหนึ่งนะครับก็ดูเหมือนว่าการปลดล็อกกัญชาของประเทศต่างๆมีมากขึ้นโดยเฉพาะประเทศตะวันตก รเร็วๆนี้นะครับเยอรมน,นีได้ไฟเขียวนะครับกัญชาเพื่อสันทนาการเป็นประเทศที่9ของโลกครับในขณะเดียวกันครับกรณีในประเทศไทยเราเห็นตัวอย่างล่าสุดก็คือดารานักแสดงนะครับดีมสลันยูออกมาประกาศว่าจะเลิกกัญชาถาวรน,นะครับเพราะเสพแล้วบางครั้งรู้สึกอารมณ์ดีแต่บางครั้งรู้สึกขดหูนะครับรู้สึกสึมเศร้าครับ เพราะฉะนั้นกัญชาดีหรือไม่ดียังไงครับวันนี้เราพูดคุยกันครับณนะวันนี้เป้าที่จะไปถึงในทางการแพทย์มันเป็นแบบนั้นแล้วหรือยังคะอาจารย์เปิดเสรีกัญชานะครับใช้ในทางการแพทย์ก่อนแล้วค่อยมาปลดล็อกพ้นจากยาเสพติดสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็คือจํานวนผู้ใช้กัญชาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับที่เพิ่มขึ้นเยอะนะครับไม่ได้ปรากฏในเรื่องการรักษาพยาบาลสักเท่าไหร่ เพราะในปี2 5 6 3มีอยู่ประมาณ4แสนคนเพิ่มขึ้นมาเป็น5 0แสนกว่าคนในปี2 5 6 5เรียกว่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับส่วนที่เพิ่มขึ้นก้าวกระโดดในเวลาดังกล่าวนะครับก็คือการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการเพิ่มขึ้นประมาณ10เท่าเลยครับจาก1ล้านกว่าคนกลายเป็น11ล้านคนครับเพราะฉะนั้นเปิดเสรีมามีการใช้กัญชาเพิ่มขึ้นนอกจากนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามีการผลิตสินค้าเกี่ยวข้องกับกัญชาออกมามา,มากมาย ทั้งสินค้าที่เสี่ยงต่ำนะครับเช่นสินค้าที่ไม่ได้บริโภคเข้าไปในร่างกายแต่เอามาถนอมผิวบ้างนะครับเอามาเป็นสารให้กลิ่นบ้างนะครับของพวกนี้ถ้ามีมาตรฐานหรือผ่านออยอค่อนข้างเสี่ยงต่ำเช่นเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์นะครับที่มีมาตรฐานครับของพวกนี้ไม่ค่อยน่าห่วงสักเท่าไหร่แต่สิ่งที่น่าห่วงนะครับและเป็นสิ่งที่มีความเสี่ยงสูงก็คือเกิดอาหารนะครับที่ใส่กัญชาในร้านอาหารหลายแห่งและเราไม่สามารถแน่ใจได้เลยว่า สัสดส่วนกัญชาที่ใส่เข้าไปนั้นเหมาะสมหรือไม่เพราะไม่ได้มีตําราที่ศึกษายังเป็นระบบว่าถ้าจะใส่ควรใส่มากที่สุดเพียงใดเช่นเดียวก,กันกับการที่หลายคนนะครับอาจจะรับประทานขนมหรืออาหารต่างๆที่มีกัญชาเข้าไปโดยไม่รู้ตัวครับของอย่างนี้ก็เป็นของที่น่าเป็นห่วงเพราะเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงครับถ้าเะนั้นแล้วน่าจะหมายถึงว่าจํานวนผู้ป่วยจากพิษของกัญชาเนี่ยก็น่าจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นด้วยหรือเปล่าคะอ,อาจารย์ มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นชัดเจนนะครับตั้งแต่มีการเปิดเสรีกัญชาให้ใช้ในทางการแพทย์ได้ติดตามมาด้วยการปลดล็อกออกจากยาเสพติดนะครับก็จะเห็นว่ามีจำนวนผู้ป่วยนะครับที่บันทึกไว้นะครับทั้งผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในรวมกันจนแต่ละเดือนทุกวันนี้นะครับมีผู้ป่วยรวมกันถึงเกินกว่า300กรณีต่อเดือนไปเรียบร้อยแล้วครับโดยส่วนใหญ่นะครับเนื่องจาก การบริโภคกัญชาเกิดขึ้นจากสันทนาการเยอะนะครับเพราะฉะนั้นผู้ป่วยส่วนใหญ่น่าจะมาจากส่วนนี้ครับโดยสรุปก็คือการบริโภคกัญชาเพื่อสันทนาการนั้นคือการสร้างปัญหาสุขภาพนะครับและยังสร้างปัญหาสังคมด้วยเช่นทําให้ผู้เสพนะครับรายได้หายไปนะครับเงินทองลดลงทําให้ตัดสินใจอย่างขาดสติมากขึ้นและทําให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนครับหากเสพกัญชาแล้วไปขับยวดยานพาหนะครับ ส่วนกัญชาทางการแพทย์นะครับแต่เดิมนะครับก็จะมีคนที่เชื่อว่ามันคือ,อยาวิเศษครับแต่เมื่อใช้มาสักพักหนึ่งแล้วดูหลักฐานต่างประเทศเราก็จะพบว่ากัญชาน่าจะเป็นเพียงยาทางเลือกนะครับในบางกรณีที่ไม่มียาอื่นที่เหมาะสมกว่าครับเช่นกรณีบางโรคนะครับเช่นโรคลมชักครับหรือการที่ผู้ป่วยในระยะสุดท้ายเช่นเป็นมะเร็งนะครับเกิดอาการเจ็บปวดกัญชาก็สามารถช่วยบรรเทาความเจ็บปวดได้บ้างนะครับ จ่ายยาอย่างถูกต้องนะครับแต่สำหรับโรคอื่นๆที่เคยคาดกันว่าจะสามารถรักษาได้ก็ปรากฏว่ามีประโยชน์ไม่ได้มากขนาดนั้นเรียกได้ว่าอยู่ในระดับไม่กี่เปอร์เซ็นต์หเปอร์เซ็นต์แปดเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองครับที่สามารถใช้กัญชาเป็นยาที่เหมาะสมได้ครับแล้วถ้าเสรีไปก่อนกฎหมายยังตามมาไม่ทันแบบนี้เราจะแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยังไงดีคะส่วนหนึ่งนะครับก็ไปดูบทเรียนจากต่างประเทศครับในประเทศที่ถือได้ว่าเคยเป็น ประเทศเมืองหลวงแห่งกัญชาอย่างที่เนเธอร์แลนด์นะครับนครอัมสเตอร์ดัมเมืองหลวงนั้นนะครับเคยเป็นศูนย์กลางการเสพกัญชาแต่ทุกวันนี้เริ่มแบนกัญชาเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าคนในพื้นที่นะครับเกิดความวิตกกังวลและก็เกิดรำคาญนักท่องเที่ยวครับที่ไปเสพกัญชาการที่เป็นเมืองหลวงของการเสพกัญชาก็ดึงคนที่ไม่พึงประสงค์เข้าไปมากมายหรือดึงคนที่ก่อให้เกิดความรำคาญไปส่งเสียงดัง ไปเสพยาเสพติดต่างๆภาพลักษณ์ก็เสียครับทางเนเธอร์แลนด์นะครับจึงพยายามเข้มงวดกับการเสพกัญชามากยิ่งขึ้นครับเช่นเดียวกันครับแม้เยอรมน,นีนะครับจะเปิดให้มีการใช้กัญชาสันทนาการได้แต่กฎหมายที่ออกมานะครับไม่ได้ให้เสพกัญชาง่ายๆครับสามารถมีในครอบครองได้จํานวนเล็กน้อยและไม่สามารถซื้อหาได้ง่ายครับเพราะฉะนั้นการที่เขาพยายามปรับทิศทางก็ไม่ได้แปลว่าเขาเปิดเสรียอย่างเต็มที่ครับบทเรียนเหล่านี้ก็ควรทําให้ นโยบายกัญชาในประเทศไทยนะครับออกมาตรงกับสิ่งที่ควรจะเป็นมากยิ่งขึ้นและตรงกับหลักฐานทางวิชาการครับค่ะในช่วงเวลาที่ผ่านมาอุตสาหกรรมกัญชาในไทยเนี่ยเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยค่ะอาจารย์มีร้านค้าเกิดขึ้นเป็นหมืน่มนๆร้านนะคะแล้วก็มีตัวเลขหลัก สี่หมื่นล้านมาเป็นตัวเลขดึงดูดให้มีคนหน้าใหม่ๆเข้ามาลงทุนถ้าเช่นนั้นแล้วค่ะเราควรจะเดินหน้านโยบายกัญชาต่อไปอย่างไรดีคะอาจารย์ถ้าจะสรุปบทเรียนนะครับจากการศึกษาวิจัยของ TDI นะครับซึ่งมีรายละเอียดมากมายที่ท่านผู้ชมสามารถดูจากเว็บไซต์ของ TDI ได้นะครับถ้าสรุปง่ายๆก็คือกัญชานะครับควรใช้เฉพาะทางการแพทย์เมื่อมีความจำเป็นครับในโรคที่พิสูจน์แล้วว่ารักษาได้และโดยการสั่งจ่ายของแพทย์นะครับ สำหรับโรคบางโรคนะครับที่คนเคยคิดกันว่าอาจจะได้ผลเช่นนอนไม่หลับกัญชาจะช่วยได้ไหมนะครับวิธีการที่เราเสนอก็คือเอาเรื่องนี้นะครับไปทดลองทางคลินิกอย่างเป็นระบบก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าตกลงมันได้ผลไม่ได้ผลอย่างไรอย่าใช้โดยการเดาเพราะมันมีความเสี่ยงตามมาด้วยนะครับส่วนการใช้เพื่อสันทนาการนะครับเราพบว่าก่อให้เกิดอันตรายก่อให้เกิดต้นทุนต่อสังคมมากมายครับจึงควรห้ามใช้กัญชา ในเรื่องของสันทนาการและควรกวดขันอย่าให้มีการเอากัญชาไปผสมในอาหารนะครับให้คนหลายคนที่ไม่ได้ตั้งใจบริโภคกัญชาเผลอไปบริโภคได้ครับซึ่งแน่นอนแปลว่าต้องควบคุมการปลูกต้องปลูกใช้เฉพาะการแพทย์นะครับผลิตเฉพาะการแพทย์จําหน่ายเฉพาะการแพทย์ภายใต้การควบคุมที่เข้มงวดอย่าให้มีการผิดกฎหมายครับอย่าให้ประเทศไทยเสียหายจากนโยบายที่เดินมาทดลองมาแล้วนะครับแล้วพบว่ามีข้อผิดพลาด ก็ควรจะรีบแก้ไขโดยเร็วนะครับออกกฎหมายแม่บทมาควบคุมกัญชาเพื่อแก้ปัญหาให้ได้ครับเป็นงานวิจัยที่น่าศึกษาอย่างมากนะคะเพราะน่าจะทําให้เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วง1-2ปีที่ผ่านมาท่ามกลางคําถามและก็การโต้ยแย้งทางความคิดของทั้งสองฝ่ายที่มีทั้งเห็นด้วยและเห็นต่างนนโยบายนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ